เราจะพามาเยี่ยมโรงงานทำปุ๋ยนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเราจะพามาเยี่ยมโรงงานทำปุ๋ยนะครับโรงงานทำปุ๋ยที่เราใช้ปลูกผักพวกผักสวนครัวนะครับผักเขาเรียกว่าผักปลอดสารพิษนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมโรงงานของบ้านสวนของเรานะครับว่าโรงงานเป็นยังไงนะครับดูนะครับล้อมรอบถึงแล้วนะครับนี่คือโรงงานทำปุ๋ยนะครับโรงงานทำปุ๋ยของสวนเรานะครับของสวนเราจริงๆเราก็เป็นบ้านสวนเพิ่มสุขนะครับนะครับตอนนี้คือสดๆเลยนะครับสดๆเรียลไทม์นะครับเขาทำภารกิจเสร็จแล้วเขาก็จะครับทั้งหมดมี1ตัวนะครับผู้ผลิตนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวนะครับ4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว10ตัวนะครับก็10ตัวหลายตันนะครับต่อปีคือเราจะได้ปุ๋ยตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยครับใช่หมดนะครับเนี่ยใช่หมดนะครับแล้วก็พวกฝุ่นพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพวกฝุ่นพวกนี้ที่ควายเหยียบย่ำนะครับอันนี้ก็ใช่หมดนะครับก็คือเราจะเอาพวกนี้ไปผสมไปหมักก่อนนะครับไปหมักแล้วเอาไปโรยในแปลงผักนะครับพวกนี้เนี่ยครับแต่ช่วงแรกๆเราจะเอาไปใส่อ้อยเราก่อนนะครับพวกนี้ดูนะครับนี่ก็ใช่นะครับปุ๋ยของเรานะครับวันนี้เราพามีเวลาว่างนะครับเราก็เลยพามาเยี่ยมโรงงานปุ๋ยนะครับดูนะครับมันก็มีสมาชิกใหม่เริ่มมาเรื่อยๆนะครับเริ่มมาเรื่อยๆตัวนู้นจะเป็นตัวคุมฝูงนะครับไอ้เด็กๆตัวนี้จะเป็นตัวคุมฝูงนะครับชื่อว่าอีดอกนะครับเป็นควายที่ค่อนข้างโอเคนะครับคุ้นชินนะครับชื่ออีดอกนะครับตัวนี้ก็น่าจะ เป็นลูกนะครับเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นลูกเป็นหลานอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับทำปุ๋ยแต่ละปีนะครับไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยหลายตันเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีจุดเลี้ยงอยู่2จุดนะครับก็คือหนึ่งก็เป็นนาโคกนะครับเป็นป่านะครับจุดที่2ก็เป็นนาตรงนี้นะครับนาเอิ้นนาแสงนะครับนาของเราก็จะมีห้วยล้อมรอบนะครับทั้ง3ทิศนะครับทั้ง3ทิศนี่ก็พามาเบิ่งโรงงานปุ๋ยนะครับตัวนี้คุ้นอยู่มั้งติดตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับควายพวกนี้เป็นควายคุณตานะครับแกจะไม่ขายนะครับจะไม่ขายเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับคุณตาพวกนี้ยังไม่คุ้นกับผมนะครับยังไม่คุ้นกับผมเท่าไหร่แต่พวกนี้คุ้นแล้วนะครับพวกจ่าฝูงนะครับว่าโรงงานทำปุ๋ยของเรานะครับหรือว่าใครได้ลิ้มรสผักของเรานะครับผักจากสวนของเราหรือว่าพวกกล้วยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมั่นใจได้นะครับว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับเนี่ยกองนี้นะครับเยอะนะครับ
ถ้าขายคงได้เยอะนะครับเพราะว่ากระสอบละ 3-40 บาทนะครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยดูเสียงมันหายใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพามาดูโรงงานทำปุ๋ยของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ